สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อเวลา 19:30 นตามเวลาท้องถิ่นของวันที่31 ตุลาคม 2566ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินทางไปพบปะ Meet and Greet กับพี่น้องคนไทยในกรุงวอชิงตันดีซีและบริเวณใกล้เคียงตามคำเรียกร้องที่ร้าน Sister Thai สาขาอเล็กซานเดรียนายพิธาได้ขึ้นเวทีกล่าวปราศัยและพูดคุยกับพี่น้องคนไทยตอนหนึ่งระบุว่าพรุ่งนี้ตนต้องเดินทางกลับประเทศไทยมาถึงที่นี่ก็ขอขอบคุณคนไทยในอเมริกาทุกคนเนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงมากถึง 14.4 ล้านเสียงนี่เป็นสาเหตุที่ต้องเดินทางไปขอบคุณประชาชนทุกคนไม่ใช่แค่ในต่างจังหวัดอย่างเดียวต่างประเทศมีการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งที่แล้วถึง 100,000 กว่าคนพี่น้องเชื่อไหมว่าแม้เว็บกกต.จะล่มแม้ว่าจะส่งจดหมายจ่าหน้ามาตรงชื่อบ้างไม่ตรงชื่อบ้างแต่จากแสนกว่าคนที่ไปลงทะเบียนเลือกตั้ง 90% ไปเลือกตั้งไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็ไปเลือกตั้งด้วยความรักที่ยังมีต่อบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเราด้วยเหตุผลนี้ผมขอขอบคุณทุกคนอย่างยิ่งมาณโอกาสนี้นายพิธาบอกว่าในการเดินทางมาพบปะคนไทยในอเมริกาครั้งนี้เป็นเหมือนกองหน้าประชาธิปไตยเมื่อมาถึงตรงนี้นิวยอร์กแตกแล้วบอสตันแตกแล้ววอชิงตันดีซีก็แตกเช่นกันในเมื่อผมยังไม่ยอมแพ้ก็เชื่อว่าคนไทยที่อยู่ที่แห่งนี้ก็ไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกันทั้งนี้ผมได้เช็คกับฝ่ายกฎหมายของพรรคมาแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลได้ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยเต็มใบใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ